สวัสดีค่ะทุกๆท่านที่ชื่นชอบการดูซีรีส์จีนโดยเฉพาะท่านที่นะคะรอคอยาการออนแอร์ของปตัตพิไร้ยพายค่ะซึ่งเรื่องนี้เป็นจีนคอสซูมโบราณนะคะซึ่งนำแสดงโดยคุณเจ้าลีอิงแล้วก็คุณหลินเกิงซินค่ะ คู่ขวัญของพวกเรานั่นเองนะคะซึ่งมีความเคลื่อนไหวนะคะเมื่อวันที่9ค่ะกุมภาพันธ์ปี2024นะคะด้วยความที่ว่าเรื่องปัตตภีไรพายเนี่ยนะคะได้คอนเฟิร์มแล้วว่าจะออนแอร์ที่ CCTV ด้วย ดังนั้นข่าวนี้นะคะก็เลยได้มาจากเนาะไอชิงฮั่นนิวฟิล์มแอนด์ทลวิชันนะคะซึ่งเขาได้ลงไว้ว่าตารางนะคะของ CCTV นั้นได้ขึ้นนะคะเรื่องปฏตภีรไร้พายไว้ในเดือนมีนาคมปี2024ค่ะเพราะฉะนั้นแล้วนะคะก็เป็นไปได้อย่างสูงที่พวกเราจะได้ดูเรื่องปฏตภีรไร้พายกันในเดือนมีนาคมที่จะถึงนี้นะคะก็ต้องรอไปอีกนะคะเพราะว่าตอนนี้เพิ่งจะวันที่วันที่10เองนะคะ พ,พัน์แต่อย่างไรก็ตามก็ยังถือได้ว่าเป็นข่าวดีต้อนรับตุดจีนนะคะได้ดูหลังตุดจีนไปนิดนึงเรื่องนี้นะคะมีความาพิเศษตรงที่ไปลงหลายๆช่องทางออนแอร์มากๆเลยนะคะนอกจาก CCTV แล้วก็ยังมีเจอเจียงซัต e ท l i t e ลทนะคะแล้วก็มีเจียงซูซัต t ท l l i ไล TV วีด้วยค่ะนอกจากนี้ข่าวลือนะคะก็ยังบอกว่าอาจจะ ออนแอที่หูเหนินซึทไลทีวีอีกด้วยในช่วงพรามไทม์นะคะอะไรจะฮอตขนาดนั้นเจ้าภาพนะคะของเรื่องปัตตพีไร้พ่ายาก็คือ t e n เซน t v วิดีโอนะคะเพื่อนเนเพราะฉะนั้นในกลุ่มของคนที่อยู่นอกประเทศจีนอย่างเช่นหลายๆท่านที่ที่พวกเราอยู่ที่ประเทศไทยใช่ไหมคะก็ สามารถจะติดตามกันได้ที่ VTV Thailand นะคะซึ่งเรื่องนี้คาดว่าน่าจะมีสับไทยออกมาก่อนแล้วหลังจากนั้นนะไปสักพักหนึ่งใกล้ๆเรื่องจบก็จะมีพากไทยออกมานะคะก็คงจะทำให้หลายๆท่านท,ที่ชอบนะคะเลือกเอาและกันว่าจะเสพแบบไหนสับไทยพากไทยนะคะขอแค่ให้ออนแอร์ลวกันค่ะสำหรับเรื่องนี้นะคะก็ถือได้ว่าด้วยความที่ลงในในสถานีหลักนะคะของประเทศจีนเนี่ยไอสถานีโทรทัศนะะ์ ะะเพราะฉะนั้นเราก็มีการโปรโมตอย่างแข็งแกร่งกันเลยทีเดียวค่ะก็เรื่องนี้นะคะปัตตีไราพายเนี่ยก็ดัดแปลงมาจากนวนิยายต้นฉบับนะคะเรื่องนี้สนุกมากๆเลยค่ะก็จะเป็นเ,เ,เดี๋ยวบอกชื่อท่านผู้แต่งหน่อยเนาะคุณท่านจิวลูเฟยเสียงนะคะซึ่งก็เป็นนามปากกาที่คนไทยคุ้นเคยกันในเรื่องของเทพเซียนนะคะเริ่มต้นด้วยความสนุกสนานหัวเลาะอึกอก,อก ะะท่านอ๋องไก่ของพวกเราแล้วก็ช่วงกลางๆเรื่องไปจนถึงจบเรื่องนะคะก็มีดราม่าเข้ามาบ้างแต่เรื่องนี้หวานว่าผ่านด่านเคราะห์น้อยมากๆนะคะเพราะว่าด้วยความที่พระเอกนะคะท่านมหาเทพสิงจือแล้วก็นางเอกของพวกเราก็เก่งด้วยกันทั้งคู่นะคะเรื่องราวเป็นแนวแฟนตาซีเซียนเซียค่ะ,คะเทพนิยายนะคะก็เป็นการต่อสู้กันระหว่างฝ่ายเซียนแล้วก็ฝ่ายปีศาจนางเอกของพวกเราะะก็เหมือนกับว่าโด นฝ่ายเป็นอยู่ฝ่ายอสูรเออแต่ว่าฝ่ายอสูรนั้นก็ถูกปกครองโดยวังสวรรค์เช่นเดียวกันนะคะก็ถือได้ว่าอยู่ฝั่งเดียวก,กันกับพระเอกนั่นแหละค่ะแต่ทีนี้มันมีพวกเหล่าปีศาจมาร้ายต่างๆที่โดนกักขังไว้ในถ้ำฉีดเทียนอีกทีหนึ่งนะคะเพราะฉะนั้นแน่นอนว่าศึกที่เกิดขึ้นเนี่ยก็คือการหลุดออกมาของเหล่าบรรดามาร้ายที่ถูกผนึกเอาไว้นั่นเองค่ะสําหรับเรื่องนี้นะคะมุมมองหลักของการเดินเรื่องก็จะต้องเป็นท่าน อ่องนะคะปี้ซางสันลี่ของพวกเราแน่นอนค่ะก็เป็นมุมมองหลักของเรื่องแต่ถามว่าพระเอกมีความสําคัญไหมสําคัญมากพระเอกเป็นถึงมหาเทพนะคะมหาเทพสิงเจอเป็น มหาเทพองค์สุดท้ายนะคะมาจากแบบยุคแบบบรรพการอะไรแบบนี้ส่วนเพื่อนๆของท่านก็ตุยไปหมดแล้วนะคะคำว่าตุยของเทพเจ้าของมหาเทพนี่ก็คือแบบดวงจิตเนี่ยก็ยังระยิบระยับเป็นดวงดาวเต็มไปหมดนะคะซึ่งในเรื่องเราก็คงจะได้เห็นประสบการณ์ของพระเอกณจุดนั้นนะคะซึ่งเรื่องนี้ก็จะผสมผสานกันหลายรสชาติมากๆเลยค่ะมีทั้งความรักมีทั้งความความมีสาระความไร้สาระนะคะแล้วก็ พระเอกกับนางเอกเวลาอยู่ด้วยกันเนี่ยก็คือพระเอกเราชอบแกล้งนางเอกนั่นเองค่ะมันก็เลยเป็นเรื่องราวที่นา่นารักน่ารักนะคะแล้วนอกจากนี้แล้วนะคะก็ยังมีเรื่องราวของความดราม่าในเรื่องของการทรยศหักหลังแล้วก็การเอารัดเอาเปรียบนะคะณนะจุดนี้ต้องไปติดตามกันเองในคละครค่ะส่วนท่านใดยอยากฟังนิยายสนุกสนุกนะคะหวานสรุปไฮไลท์เอาไว้ให้นะคะสนุกมากๆเลยไปฟังกันได้ที่ช่องลำนำรักนักเขียนนะคะกับเรื่องปัตตภี ไร่ายคะสำหรับเรื่องนี้ผู้กำกับคือคุณเติงเคอ์นะคะก็มีชื่อเสียงโด่งดังแล้วก็มีรางวัลการันตีอยู่หลายรางวัลเลยทีเดียวค่ะเป็นนะคะจีนคอสตูมโบราณซึ่งก็มีความประณีตในเรื่องการถ่ายทำเสื้อผ้าหน้าผมฉากนะคะเนื้อง,งานเพราะฉะนั้นแล้วเรื่องนี้ได้รับความคาดหวังเป็นอย่างสูงนะคะ ผู้ที่มาช่วยปรับโครงเรื่องของบทละครนะคะก็คือมีทีมที่เขียนบทละครแล้วเนี่ยเขาก็จะส่งมาให้กับท่านผู้แต่งนิยายเป็นผู้ที่ขัดกราอีกทีหนึ่งค่ะก็น่าสนใจดีนะคะปกติแล้วส่วนใหญ่แล้วจะมานั่งร่วมกันเขียนถูกไหมคะแต่ว่าเรื่องนี้ก็คือตามเนื้อข่าวจะบอกว่าทางด้านของทีมนะคะทีมของคุณเติ้งเคิเนี่ยเขียนบทละครออกมาแล้วแล้วก็มีการส่งไปให้คุณจิวลู่เฟยเซียงนะคะผู้เขียนผู้ผู้ที่เป็นผู้ที่เขียน ไอ้ต้นตำลับนะคะต้นฉบับของเรื่องปัตตภีร้พ่ายเนี่ยเอามาแบบช่วยปรับให้อีกทีหนึ่งจะได้มีความกลมกลม่อมแล้วก็น่าตื่นเต้นอย่างเต็มที่นะคะเพราะฉะนั้นโอ้เท่าที่ฟังดูก็คือคุณภาพการผลิตแล้วก็โครงเรื่องของละครทั้งหมดก็ต้องอยู่ในระดับแบบว่าดีเยี่ยมนะคะเอพนะคะในฐาน,นะนะคะกลุ่มของสมาชิกของนักแสดงที่ท,ทรงพลังอย่างนี้นะคะก็ นำทีมโดยคุณเจ้ารี่อิงนี่เป็นคุณเจ้ารี่อิงเป็นนางเอกในยุคยุค85นะคะ85เติม S นะคะนับตั้งแต่ปีที่แล้วนะคะไม่ค่อยได้เห็นคุณเจ้ารี่อิงแสดงในจีนคอสตูมโบราณเท่าไหร่ส่วนใหญ่จะอยู่ใน จีนแนวปัจจุบันนะคะแล้วก็เป็นแนวแบบสู้ชีวิตแนวมีสาระแนวแนวพัฒนาสังคมอะไรแบบนี้เพราะฉะนั้นเรื่องนี้ก็เลยมีคนรอดูเยอะนะคะมันเป็นจีนคอสตูมโบราณซึ่งคุณเจ้าลี่อิงอรับแสดงนะคะเพราะฉะนั้นแล้วเป็นการคัมแบ็กนะคะกลับมาของคุณเจ้าลี่อิงในในโซนของละครจีนคอสตูมโบราณค่ะนอกจากนี้แล้วนะคะเธอยังได้ก้าวเข้าไปนะคะในโลกของภาพยนตร์อีกครั้งหนึ่งแต่ว่าเป็นในแนวของ อาร์ติเคิล20อะค่ะเพื่อนๆอาร์ติเ Article 20มันก็จะเป็นในแนวของภาพยนตร์แบบสาระเลยอะที่คุณเจ้าลี่อิงนะคะไม่ได้เล่นเป็นนางเอกนะแต่ว่าเข้าไปมีส่วนร่วมเป็นดาราสมทบแต่ว่าได้รับการพูดถึงนะคะมากกว่าตัวนักแสดงนำอีกนะคะเพราะว่าบทค่อนข้างจะใช้อารมณ์เยอะนะคะต้องถ่ายทอดจิตวิญญาณของความรักลูกของความเป็นแม่นะคะก็ลุยปัฉะัดดะเลยนะคะก็หวังว่าคงจะมี สับไทยให้พวกเราดูกันสำหรับเรื่อง Article 20นะคะอาจจะต้องรอไปอีกสักหน่อยค่ะส่วนท่านใดที่สามารถดูเป็นสับอังกฤษได้นะคะก็สามารถจะค้นหาน้อทางเ,เว็บนะคะที่แปลเป็นภาษาอังกฤษก,ษก็มีอยู่หลายๆเว็บน้อพูดชื่อไม่ได้น้อเขาเป็นสีเทาป่ะจ๊ะ <c oughs> เอาเป็นว่าแล้วแต่โชคชะตานะคะแล้วแต่นะคะแล้วแต่โชคชะตาถ้ามีความพยายามก็จะหาเจอกันนะคะ คุณเจ้าลี่อิงนั้นนะคะกลับมาปรากฏตัวอีกครั้งหนึ่งนะคะในจีนคอสตูมโบราณแล้วก็มีความโดดเด่นเป็นอย่างมากนะคะในบทนี้เป็นทั้งนักลบแล้วก็เป็นทั้งหญิงสาวคนหนึ่งด้วยคือเล่นได้ทุกบทบาทเลยค่ะก็จากที่เห็นภาพโปสเตอร์นะคะคุณเจ้าลี่อิงก็สวยน่าทึ่งมากๆเลยนะคะเพราะฉะนั้นแล้วตีบทแตกของการเป็นท่านอองปีสางสนีได้อย่างแน่นอนค่ะส่วนคุณลิ้นเกิงซินนะคะขวัญใจของแอดวานนั้นก็มาจับคู่กับคุณเจ้าลี่อิง อีกครั้งหนึ่งนะคะเรื่องนี้มาแบบจบเรื่องไอเรื่องที่แล้วมันไม่จบนะคะแต่ก็ครัง้งคาทุกคนก็ รอนะคะคุณชายสี่นะคะของพวกเราเนี่ยออกมาจากทะเลสาบน้ําแข็งแต่ก็ออกไม่ได้นะคะก็คงจะไม่ใช้คุณเจ้าลี่อิงแล้วก็คุณหลินเกิงซินที่จะไปแสดงต่อให้จบแล้วนะคะไม่เป็นไรค่ะมันเป็นความทรงจําที่ยอดเยี่ยมนะคะเคมีของคุณหลินเกิงซินแล้วก็คุณเจ้าลี่อิงนั้นเรียกได้ว่าระเบิดสุดๆในช่วงที่เรื่อง Princess A g e n t นะคะ11 on อ i r ในตอนนั้นนะคะคุณหลินเกิงซินนี่ก็หล่อมากนะคะแล้วก็ทักษะการแสดงก็แข็งแกร่งมาก เลยค่ะเพราะฉะนั้นแล้วคู่นี้มาเจอกันนะคะก็เลยได้รับการจับตามองเช่นนี้นั่นเองค่ะเป็นการผสมผสานที่กลมกลืนมากๆเลยนะคะแล้วก็ในชีวิตจริงพวกเขาก็เป็นเพื่อนสนิทกันนะคะอยู่ในกลุ่มเดียวกันมาตั้งนานแล้วนะคะตั้งแต่ที่แบบยังเป็นไว้ละอ่อนละอ่อนกันอยู่เลยค่ะเอาละค่ะในส่วนของภาพโปรโมทภาพนิ่งต่างๆนะคะคุณลินเกิงซินก็ดูสง่างามแล้วก็หล่อมากขนาดใส่ชุดขาวนะคะขาวโพลนขาวล้วนๆเลยก็ยังหล่อ มากๆเลยนะคะพอใส่ชุดนะคะชุดคลุมสีน้ําเงินบ้างอะไรบ้างก็ยิ่งนะคะเป่งประกายความหล่อขึ้นมาอีกค่ะเพราะฉะนั้นแล้วเคมีนะคะตอนที่แบบเข้าฉากกับแบบเจ้าลี่อิงเนี่ยโอ้โหกระฉูดค่ะก็ออกมาเป็นออร่าให้พวกเราได้แบบว่ารอดูผลงานกันนะคะ นอกจากนี้แล้วนะคะยังมีพอดรองนางรองในเรื่องด้วยนะคะก็ในเรื่องนี้จะดันนะคะจริงๆจ,จ,จะดันหนุ่มถึง3มหนุ่มด้วยกันแหละแต่ทีนี้อีกหนึ่งหนุ่มเขาเหมือนกับว่ายังไม่สามารถจะออกสื่อได้อย่างเต็มที่น้องน,น้องโจอี e ้เวยของพวกเรานะคะเพราะฉะนั้นก็เลยเหลือแค่2หนุ่มเท่านั้นที่ท,ที่ทางต้นสังกัดก็ยังสามารถจะดันได้ด้วยการโปรโมทนะคะเยอะๆอะไรเงี้ยไม่ว่าจะเป็นน้องซินอุ่นลายนะคะน้องเหอนะคะเรียกว่าน้องเหอเหอนะคะสอคนนี้มี หน้าตาที่โดดเด่นมากๆเลยนะคะก็ดูในรูปที่หวานเอามาลงในคลิปให้แล้วกันค่ะเพราะฉะนั้นแล้วก็ลุ้นกันว่าการแสดงของทั้งคู่นั้นจะน่าประทับใจหรือเปล่านะคะต้องรอดูในตอนที่ออนแอร์ค่ะส่วนนะคะดาราหญิงนะคะก็มีคุณหลี่เจียฉีนะคะมาเล่นเป็นนางรองแล้วก็มีคุณเฉียนลู่ด้วยนะคะก็มาเล่นเป็นนางรองเช่นเดียวกันเพราะฉะนั้นก็อีก2คนแสดงว่าน่าจะมีอีกหลายๆคู่เลยนะคะ <c oughs> <c oughs> ก็เป็นว่านะคะไม่ ว่าในบทละครจะมีการแบบเพิ่มคู่หลักขึ้นมามากๆหรือเปล่านะเราก็ไม่รู้แต่ว่าอย่างไรก็ตามคู่หลักก็ต้องเป็นนะคะท่านมหาเทพสิงเจอแล้วก็ท่านเนี่ยละค่ะองนะคะพี่ซางสันลี่ของพวกเรานะคะซึ่งตามรายชื่อที่ดูเราก็คือสวยหล่อแล้วก็เก่งทุกคนอย่างคุณเอ่อหลีเจียฉีแล้วก็คุณเฉียนลู่นะคะดาราหญิงทั้งสองท่านนี้อยู่ในวงการมานานระยะหนึ่งแล้วแล้วก็มีผลงานการแสดงมาเรื่อยๆนะคะแล้วก็เคย เป็นนางเอกเดี่ยวๆมาแล้วตั้งหลายเรื่องนะเพื่อนๆเพ,อนเ,พอนเพราะฉะนั้นแล้วก็ไม่น่ามีอะไรที่เป็นห่วงนะคะนอกจากนี้แล้วคุณจังลี่ของพวกเราก็มาค่ะคุณจังลี่นะคะเป็นคนที่พวกเราคุ้นเคยกับเธอมากนะคะถึงแม้ว่าจะรุ่นใหญ่ขึ้นมานิดนึงแล้วก็มีคุณหลิวควาหลินนะคะคุณชิวซินจือคุณหวงเฉิงเฉิงคุณซูไห่เฉียวคุณตงเจีย คุณหวังเอี้ยวนะคะคุณห่วงอี้คุณหูตันๆน,นะคะแล้วก็อีกเพียบเลยค่ะเพราะฉะนั้นแล้วเรื่องนี้นะคะโอ้โหได้ยอดฝีมือในรุ่นของวัยกลางคนนะคะมาเยอะะมากมายเต็มไปหมดมาช่วยเสริมนะคะให้แดนสวรรค์แล้วก็แดนอสูรนั้นมีความแน่นๆค่ะเมื่อพิจารณานะคะทุกสิ่งอย่างทุกองค์ประกอบแล้วนะคะปฏิพีไราพายเนี่ยรออย่างเดียวค่ะรอออนแอร์นะคะแล้วก็มาวัดกันที่เรตติงแล้วก็ดัชนีความนิยมว่าจะเป็นอย่างไรแต่วัง คิดว่าต้องอยู่โน่้นและค่ะเออท็อปทรีนั่นแหละนะคะก็คือไม่ต่ําจากณนะจุดนั้นในช่วงที่ออนแอนะคะน่าจะสูงมากๆเลยค่ะอ่ะ,ะ้วค่ะนี่ก็เป็นทั้งหมดของอพิโซดนี้นะคะมีความสุขกันมากๆหวานลาไปก่อนแล้วเราก็มารอชมกันนะคะตามข่าวก็คือ CCTV เขาจะเอาลงเรื่องนี้ในเดือนมีนาคมนะคะเพราะฉะนั้นมันก็ต้องเหมือนกันทุกแพลตฟอร์มป่ะแพลตฟอร์มอื่นๆก็ควรที่จะมามีนาใช่ไหมคะอ่ะ เราก็มารอดูกันค่ะเอาละมีความสุขกันมากๆหวานลาไปก่อนนะสวัสดีค่ะ